สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม God of War นะครับและตอนนี้เราอยู่กับคริโตสและแน่นอนว่าภารกิจของเราในวันนี้ก็คือต้องไปที่ยอดเขาที่อยู่ด้านหน้าตรงนู้นนั่นเองเพื่อจะนำเท่าทุรีของภรรยาของเขาเฟย์เนี่ยไปปล่อยที่นั่นเองครับและแน่นอนว่าเราได้เจอกับโบรกเมื่ออาทิตย์แล้วเขาก็ได้ทำการอัปเกรดขวานซึ่งเข้าใจว่าขวานนี้น่าจะเป็นขวานที่ทำให้กับเฟย์หรือเปล่าเดี๋ยวเราคงต้องเช็คกันดูเพิ่มเติมปะเดี๋ยวเราไปพร้อมกับอาร์เทียสกันดีกว่าป๊อกครับดูตรงนั้นสิครับนี่คืออะไรเหรอครับบอยบอยนิดนึงดูนั่นสิครับมีอักษรรูนที่เขียนอยู่ตรงแผ่นตรงนั้นด้วยเออใช่ What does it say มันเขียนว่าไงนั่นหรอพวกเรามีทั้งสองคนสามคนแต่ถ้าเกิดอยู่อย่างคนเดียวเราไม่สามารถทำได้ปริศนาหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีบอกใส่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับคุณพ่อโอเคทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่ามันมีฟันเฟืองอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็อักษรรูนอยู่บนกำแพงโอเคเราไม่แน่ใจว่ามันต้องให้ปลาบางสิ่งบางอย่างเข้าไปข้างในหรือเปล่ามันน่าจะมีตัวที่ทำให้หมุนได้นะครับคุณพ่อโอเคนั้นเดี๋ยวพ่อดูก่อนละกันบอยเอาละครับนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงโอเคเอาละวงกลมนั้นหมุนแล้วพ่อนั้นเดี๋ยวพ่อจัดการเองแล้วก็ปับไปเอื้อโดนขวานตีกลับมาดังนั้นเราปับไปก่อนแบบนี้ชุบเออโอเคทีนี้น่าจะต้องทำให้วงกลมเดี๋ยวนะต้องเป็นจุดที่เชื่อมกันอะซึ่งถ้าอย่างนี้เอ๊ะได้หรอต้องใช้ก่อนแต่รู้แต่ว่าไอ้ด้านบนอะใช่เนี่ยด้านบนอะมันต้องเรียนแบบนั้นฉะนั้นเราต้องทำสามเหลี่ยมให้มันเหมาะเจาะพอดีก่อนอ่ะแบบนี้เห็นไหมตัวอักษรมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วทีนี้ด้านตรงนู้นยังไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันให้ทำอะไรบ้างแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองดูข้างในก่อนคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมแล้วก็ชึบโอเคเรียบร้อยถูกต้องครับคุณพ่อเอาล่ะผมเห็นอักษรดูนั้นแล้วครับคุณพ่อมันแปลว่าอะไรเหรอลูกลูกเห็นแล้วมันคืออะไรบอย What do those runes say? อักษรรูนพวกนี้กำลังพูดถึงอะไรกันเหรอโอ้มันหมายถึงครอบครัวครับมันไม่ใช่บอกแสนี่คือคำตอบว่าเราไม่สามารถทำได้อย่างคนเดียวใช่หรือเปล่านั้นใช้มีดของเจ้าอำร่องรอยที่อักษรรูนนั้นบอกโอ้ครอบครัวนั้นที่สามารถผ่านไปได้โอ้มีบางอย่างเกิดขึ้นครับคุณพ่อมีลูกปั้นมองด้วยครับลูกเอาละนั้นแสดงว่าตรงนี้มันเวิร์คครับคุณพ่อน่าจะเป็นประตูไปต่อที่ภูเขาป่ะงั้นเดี๋ยวเราทำนิดนึงผมดีใจมากที่พวกเราได้เจอกับโรคแต่ผมจะดีใจมากกว่านี้ถ้าเกิดพวกเราออกจากที่ได้ที่ทุกอย่างไว้ด้านหลังลูกพ่ออย่าไปสนใจใดๆทั้งนั้นมีสองทางให้ไปโอ้อันนี้อะไรกันเนี่ยเก็บกดซีไม่เงินก็ของอ๋อใบหน้าของเวทมนต์ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีแบบของต่างๆที่เราเก็บมาเนี่ยจะเป็นใบหน้าของเวทมนต์ซึ่งจะเจอหน้ากากที่แบบน่ากลัวมากตามเส้นทางที่เราผ่านไปเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีๆบางทีมันสามารถที่จะได้แฮกซิมอลหรือเงินนั่นเองซึ่งถ้าเราเก็บครบเนี่ยแสดงว่าเราจะได้ EXP ประมาณ350เหมือนกันอันนี้ก็350แต่ว่าอีกชิ้นนึงอ่ะมันน่าจะอยู่ด่านแรกๆมั้งอ๋อนั่นแสดงว่าเก็บของพวกนี้ได้เนี่ยจะได้ XP ด้วยข้างบนนั้นมีไหมหรอครับคุณพ่ออ๋อเป็นแค่หน้ากากที่น่ากลัวนะลูกลูกไม่ควรจะต้องเห็นแล้วก็อันนี้โอเคนี่น่าจะเป็น XP มั้งแล้วก็เอ๊ะวิน่าอะไรอ่ะพวกไหนใช่ไหมนู่นอ่ะชุบปับไปก็ได้ว้าวไม่โดนมันคืออะไรอ่ะเห็นอยู่นะนี่เดี๋ยวเห็นไหมไม่ถึงแฮะปับไปเรียบร้อยอุ๊ยดวงตาแห่งโอดีนwhat ดวงตาแห่งโอดีนงั้นเหรอเอโอดีนจับตาเราอยู่เปล่าอย่าบอกนกคนนั้นคือนกที่โอดีนมาจับตาเราเอาละออกไปข้างนอกกันสักนิดนึงโอ้ยมาทางนี้สิลูกลองรอยนี้โอ้หูป่าครับไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ยังไงเนี่ยผมต้องหาคำตอบไปเจอนั้นก็ไปสิลูกสิ่งนี้สำคัญสำหรับนักรบมากที่จะต้องทำให้ฝึกฝนสกิลให้แม่นยำและคล่องตัวตลอดโอ้ยยาว้าวคุณพ่อครับเนี่ยทุกคนอยากรู้มากเลยไอ้ตรงสีเนี้ยไอ้สีแดงๆพวกเนี้ยมันคืออะไรมันมาแล้วเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยมั่นใจยังไงดีล่ะ
ไงเฮ้ยยืดก็เฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วนี่ไงเอ้ยตีไปอย่างงั้นเฮ้ยอุ๊ยโอ้จริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควัดมาหรอกเกือบไปแล้วโอ้ไฟทั้งนั้นเลยนี่นาเฮ้ยงั้นเดี๋ยวลองทุบแล้วก็เฮ้ยหนึ่งสองสามแล้วก็คอมโบเอ้ยอะไรดีกระทึบเท้าหรอเฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาฝากด้วยนะเอาละยังไงดีล่ะเฮ้ยเรียกลูกอีกแล้วหรอเฮ้ยเกือบไปคุณวีจะไม่รอดอ่ะยังไงดีเฮ้ยเนี่ยมามอนโอ้โหเฮ้ยอุ้ยเกือบไปยังไงดีล่ะมาอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปุ๊บขึ้นมางั้นเหรอจะเป็นไฟงั้นเหรอได้นี่อย่าพุ่งขู่นะเอาละเดี๋ยวผมว่าอุ้ยเกือบไปอยู่เฮ้ยโดนไฟนี่นะเฮ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยยังไงดีชิอุ้ยมาคอมออนอุ้ยปาไม่โดนอุ้ยโดนเต็มเฮ้ยโอ้โหปาพื้นไฟเหรอปาพื้นไฟยังไงดีล่ะนี่แน่เอาขวานกลับมานิดนึงชึบเฮ้ยเกือบไปแล้วเอาละบาริสต้าไปเลยเอ้ยนิสต้าผิดเอาละโอ้ยโอ้ยโอ้โหเลือดจะหมดแป๊บนึงนี่ไงเติมได้นิดนึงโอเคได้แล้วชุบปลาขวานต้นลูกสมุนพวกนี้เนี่ยเยอะนี่จริงๆอ่อยเต็มยังไงมานี่เฮ้ยอุ๊ยโดนอีกแล้วมาเล่นความโกรธสักหน่อยเฮ้ยเกือบไปเฮ้ยยังไงดีล่ะมาพร้อมแล้วขอพร้อมแล้วปาเลยบอยยิงเข้าไปยังไงความโกรธก็เติมเลือดได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะแป๊บนึงเฮ้ยนี่ไงยังไงโอ้โหมันโกรธแล้วแล้วมันจะทุบไหมไม่น่าเข้าใกล้เลยมันเวียงโยเพราะฉะนั้นเติมเลทตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้เติมเลือดมาครับเพิ่มพลังความกดครั้งหนึ่งมาเลยยังไงล่ะชกอย่างนี้ยังไงเอาเลือดกดพัดคืนมาก่อนใช้ความกดตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ยังไงดีครับยังไงดีล่ะเฮ้ยแล้วก็ระวังอาจจะตกอีกรอบนึงโอเคดังนั้นรอแป๊บหนึ่งชึบนี่เอาละกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงเขามันสักหน่อยและยังไงล่ะทื่อเข้าไปแล้วเอาขวานทุบลงมาแบบนี้ว้าวใช่แล้วโอเคแล้วครับคุณพ่อเอาละได้ของมาแล้ว ESP ก็ได้มาและนี่ก็ได้เป็น Heavy Loot Attack ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้แข่งศัตรูที่อยู่ในรัศมีได้นะครับโอ้งั้นก็ดีเลยสิตรงนี้เราสามารถใส่เพิ่มเติมได้ซึ่งกด L1 กับ R2 พร้อมกันปึ๊บเรียบร้อยได้สกิลการใช้แข่งมาแล้วอย่างน้อยก็จะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงเราสู้เสร็จแล้วใช่ป่ะทีนี้เดี๋ยวเราขอสำรวจนิดนึงโอ้มาไงต่อครับคุณพ่อดูสิมันพูดถึงอะไรบ้างสอนรู้ตรงนี้เหรอนอนเนียงก็เหรอโชคชะตาครับโชคชะตาโชคชะตาของพวกเรานั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยู่แล้วโอเคครับทีนี้เอาล่ะเมียสอนรู้อยู่ตรงนี้1แล้วก็ไปตรงนี้จากนั้นอาไป2หาจุดที่3ให้เจอจุดที่3มักจะยากสุดหรือจุดที่3อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะให้บอยขึ้นไปก่อนบอยฝากขึ้นไปก่อนนะลูกพ่อฝากปลดโซ่ลงมาก่อนด้วยเผื่อว่ามันจะอยู่ด้านบนนี่ไงเอาละทีนี้รอแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้อาทิอัสนั้นปลดโซ่เราลงมาแล้วขึ้นไปก่อน1 2 3 4ชึบขึ้นมาตรงนี้นิดนึงสรุปคือบนนี้ไม่มีอักษรรูนอุ๊ยแล้วนี่อะไรเนี่ยอีหยังนี่บอยทางนี้น่าสนใจดีครับผมว่าผมขอจดบันทึกลงไปข้างแบบในสมุดนิดนึงว่าไงบอยเห็นหรือเปล่าอันนี้
เดี๋ยวดูซิพูดถึงเกี่ยวกับผู้สวดภาวนาต่อโอดินเองแน่นอนว่านี่คือการเสด็จสวรรค์ของพวกเราเหล่าพระบิดาผู้มีอำนาจทั้งมวลซึ่งได้ส่งมอบของเรานี้ส่งมายังมิกาซึ่งเป็นของมาจากการล่าของเฮลและความชาญฉลาดของโอดินซึ่งแน่นอนว่าได้มอบชีวิตและร้องขอให้กับเอมบราครั้งหนึ่งเมื่อมนุษย์เนี่ยได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าให้ปกป้องแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยได้ส่งวาคิรีแล้วก็กำจัดเจ้าพวกสัตว์ประหลาดและสิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นและเขาได้ส่งลูกชายที่มีพลังอำนาจที่สูงส่งไม่ว่าจะเป็นทรอลบาลเดอร์มาปกป้องพวกเราสมังกรมาจากการศัตรูอันน่ากลัวปกป้องจิตวิญญาณของพวกเราให้มีชีวิตชีวามากขึ้นถ้าไม่คิดว่าโอดีจะได้รับข้อความหรือเขาไม่ได้แคร์หรือเปล่าแต่อย่างน้อยเขาก็ส่งคนมาปกป้องหรือมากำจัดหลอดศัตรูโอเคแม่อสรูนี้อยู่สักไกลเชียวโอเคแล้วก็ let's go มันจะมีระยะงานปานิดนึงอ่ะโอเคได้แล้วดูสิมันต้องปาพร้อมกันเฮ้ยไม่ใช่ปาพร้อมกันปาให้ไวนิดนึงอ่ะเพราะมันจะมีแบบอสรูขึ้นมาทีนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยเป็นแอปเปิลชิ้นที่3ในสุดแม็ก HP ของเราก็จะได้ขึ้นมาสักทีนึงโอ้โหว้าวขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาในถ้ำนี้สักนิดหนึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้เผลอเข้ามาแล้วก็ตัวครีทอสเนี่ยก็พูดว่าได้ยินเสียงมีชีวิตอยู่ข้างหน้านั้นเอาละเราไปข้างล่างกันนิดหนึ่งแสดงว่าหมู่ป่านี้น่าจะอยู่ใกล้ๆแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก่อนเอาละตอนนี้บอยกำลังส่องโอ้หมู่ป่านี่ครับใจเย็นไว้นะเอาละยิงเมื่อเจ้าพร้อมเพราะฉะนั้นหายใจเข้าลึกๆหมูป่าตัวนี้น่าจะแข็งแกร่งกว่าที่เจ้าคิดเอาไว้เอาละกด L2 โฟกัสจากนั้นเมื่อเป้าหมายตรงเพ่งแล้วยิงเข้าไปอุ้ยแต่ว่าผมยิงได้นะใช่หรือเปล่าแต่ผมว่าล็อกไปแล้วล่ะแต่ว่าลูกธนูมันเด้งออกมาหมูป่านั้นปกป้องด้วยเวทมนต์หรือเปล่าแล้วลูกคิดว่าไงดีล่ะผมว่ามันเป็นหมูป่าที่แปลกกว่าเดิมงั้นก็ตามล่ามันไปสิบอยกูยิงธนูปุ๊บแล้วมันเด้งใส่อ่ะแสดงว่าแต่สงสัยอะตรงผิวหมูป่าคือมีอักษรอะระวังด้วยนะบอยมีพวกอาศัยอยู่นี่ครับน่าจะเคยอยู่แหละลูกแต่ว่าก็คือทุกอย่างก็ดูแบบโอ้โอ้ก็อดเหมือนน่าจะมีใครมาเสริมหรือเปล่ามีร่างกายคนประหลาดด้วยนะครับคุณพ่อถึงว่าแบบมีร่องรอยประหลาดกันเหรอลูกงั้นเดี๋ยวดูนิดนึงโอเคแต่พ่อเนี่ยขออนุญาตเก็บของก่อนลูกของพวกนี้สำคัญต่อพ่อมากเงินทั้งหลายเนี่ยอัปเกรดได้ดีเลยมีด็อกเกอร์อยู่ที่นี่ด้วยหรือว่าเขาต่อสู้กันอยู่หรือเปล่าใช่ทั้งพวกด็อกเกอร์กับคนแล้วแบบล่องลอยอ่ะดูแบบไหม้มากเลยนะไอ้เนี่ยน่าจะสู้กันแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคตรงไปข้างหน้าดูซิว่ามีใครอยู่ไหมต้องค่อยๆเดินอ่ะโอ้มีพวกมันอยู่ครับคุณพ่ออุ้ยแล้วเราก็ลืมโอเคเปลี่ยนอาวุธนี่ก่อนตีเนี่ยยังไงชกซะเลยเอ้ยตบเข้าให้เอ้ยยังไงดียังไงดีล่ะนิสต้าเลยมั้ยล่ะเอาล่ะตีชกแล้วก็เอาหน้าทุบอีกทีนึงแล้วก็ซัดเข้าไปเลยโอเคเอาล่ะบอกว่าคงจบแล้วคุณพ่อไม่แน่หรอกบอยเพราะว่าพวกมันเนี่ยอันตรายอยู่เหมือนกันแอบอย่าได้เบรดออฟเคออสเนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยละบอยเข้าไปได้เลยนั่นไงหมูป่าเจอแล้วโอ้ยใจเย็นนะหมูป่าตัวนี้ผิวน่าจะหนามากเอาละลูกพ่อผมรู้แล้วแหละผมต้องทำยังไงเอาละนะเพราะฉะนั้นเชิดหน้าขึ้นมือนิ่งๆผ่อนคลายครับในความเร็วนั้นแม่นยำกว่าเดิมโอเคครับทำได้เฮ้ยอย่าให้มันหนีไปตามมันไปละเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ามีตกบอยทักษะการรอดชีวิตคือของตกก็อย่าลืมเก็บด้วยนะบอยไม่งั้นลูกจะแพ้บอยบอยหายไปไหนเอ้าบอยบอยตอบพ่อมาก่อน Where are you ลูกอยู่ไหนเนี่ยแล้วข้าคุณพ่อเอ้าแล้วคุณพ่อก็หลงทางด้วย I found it ผมเจอหมูป่าแล้วครับแล้วข้าคุณพ่อเดี๋ยวกำลังไปอยู่บอยอยู่ไหนเนี่ยAtreus เขาช้าลงแล้วคุณพ่อโอเค
แล้วนี่เข้ามาในถ้ำแล้วไงตอนเนี้ยไปทางไหนบอยอาร์เทสเอาพ่อมาเร็วพ่ออยู่ไหนครับคุณพ่อพ่อหลงทางอยู่ลูกพ่อไม่รู้ไปทางไหนดีเนี่ยไหนเนี่ยทางไหนทางไหนซ้ายขวาละมั่วไปหมดแล้วเนี่ยนี่เธอทำอะไรลงไปผมขอโทษครับอาร์เทสเสียงเหมือนผู้หญิงเลยอะเมื่อกี้ไม่ใช่เหมือนอะเสียงผู้หญิงเลยแหละเกิดอะไรขึ้นเสียงผู้หญิงดูดุดันมากเลยโอ้ยเป็นไรหรือเปล่าเราไม่รู้ว่ามีเจ้าของไอ้เพื่อนข้าเองว่าทำตามคำสั่งของข้านั้นก็ช่วยดูแลหมูป่านี้สิจับไว้แน่ๆนะจับไว้เพราะเขาสูญเสียเรื่องมากเกินไปเอาละนี่เขาเป็นหมูป่าคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ตัวเดียวด้วยพวกเจ้าทำอะไรฝึกล่ากันเหรอผมต้องขอโทษด้วยครับเอาละเปิดไว้ให้แน่นๆมันเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันดูแลไม่ดีเขาจะตายไหมฉันไม่ปล่อยให้เขาตายหรอกเอาละธนูเนี่ยตัดเข้าไปที่ด้านเข้าไปให้ที่ข้างหลังของเขาแล้วก็ดึงธนูดีๆจับด้วยเอาละไปที่ด้านซ้ายแล้วก็จับให้แน่นๆเอาละขยับลูกธนูจากนั้นไปด้านขวานิดหน่อยเพื่อขยับลูกธนูออกมาให้แน่นๆมาดึงคำนี้ลงลูกขนมมาให้แบบบาดแผลไม่หนักกว่าเดิมเอาละดึงไว้ให้ดีๆจับไว้แม่มดแห่งป่าพงพันกันเหรอเอาละคุณคือแม่มดเหรอครับฉันยังไม่สามารถรักษาได้บ้าของฉันอยู่ด้านหลังต้นไม้นี้แบกเขาไหวหรือเปล่าเลยครับคุณพ่อเขาไม่ควรจะตายเขาเป็นหมูป่าพันสุดท้ายแล้วที่เหลืออยู่นี่ดูเหมือนว่ามันจะเย็นลงแล้วเย็นลงในที่หมายถึงว่าแบบเหมือนอาการมันจะบรรเทาลงนิดนึงแล้วทางนี้เหมือนตอนเนี้ยเราใช้ทักษะในการหยุดเลือดไม่ให้มันไหลไปมากกว่านี้ก่อนโอเคค่อยๆพาน้องหมูป่าไปเดี๋ยวเราต้องพาหมูป่านี้ไปก่อนเพราะหมูป่านี้ดูท่าทางแล้วอาการน่าจะบรรเทาลงไปเยอะแล้วล่ะเอาล่ะเดินไปเรื่อยๆก่อนละกันโอ้ธนูนี้ใหญ่กว่าตัวเจ้าใช่เปล่าตามข้ามาสิเจ้าเคยเห็นป่าแบบนี้หรือเปล่าล่ะน่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมล่ะแน่นอนว่าเธอน่าจะจากบ้านมานานแล้วใช่ไหมแล้วแม่ของเจ้าล่ะอ๋อแม่ของผมเสียชีวิตไปแล้วพวกเราจะพาทัพทุรีของแม่เนี่ยไปที่ภูเขานั้นนั่นเป็นความปัญหาสไตล์บอยโอ้ฉันต้องขอโทษด้วยการสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนต้องพาหมูป่าไปนี่ไงหมูป่าตัวสุดท้ายพันสุดท้ายแล้วด้วยเราต้องดูแลเขาดีๆนะครับเดินไปเรื่อยเพราะเรามาถึงแล้วเราอาศัยอยู่ต้นไม้กันเหรอก็ไม่หรอกอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้นี้โอ้ดูนั่นสิโอ้ไม่เป็นไรหรอกเจ้านี่เป็นมิตรกับข้าโอ้ว้าวเอาต้นไม้กันเหรออืมอุ้ยนั่นกวางที่เราเคยล่ามาก่อนนี่โอ้ Is he friendly? เขาเป็นมิเชลหรือเปล่าครับ Boy Boy I promise you และสัญญากับเธอเขาเป็นมิตรไม่ต้องห่วงเอาละทีนี้แสดงว่าแม่มดตัวนี้เนี่ยน่าจะแบบเลี้ยงสัตว์แบบเวทมนต์เต็มไปหมดเลยเอาละเดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วรอสักแป๊บนึงวิ่งไม่ได้ไงเดี๋ยวการที่เราแบบหยุดเลือดอยู่เนี่ยมันจะแรงไงเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเดินหมูป่าคงไม่ขยับหรอกมั้งนั่นไหนดิ้นแล้วไงเร็วเข้าถ้าหมูป่าดิ้นอ่ะแผลมันจะหนักกว่าเดิมแล้วธนูที่ปักเอาไว้น่ะมันจะกระเพื่อมไปมาด้วยไงละวางไว้เขาบนพื้นตรงนั้นโอเคใจเย็นนะใจเย็นจะหมูป่าละทำให้เขาอยู่นิ่งๆก่อนโอเคผ่อนคลายสักนิดนึงคุณอาศัยที่นี่อยู่คนเดียวเหรอครับน่าจะไปทางที่ดีกว่าใช่แล้วพ่อผมก็ไม่ชอบพูดกับเองบอยโอ้ผมไม่พูดก็ได้เอาล่ะจับเขาให้แน่นๆไว้อย่าทำให้เขาบาดเจ็บแล้วกันดีใจเย็นเดี๋ยวหมูป่าเอาได้แล้วฉันต้องการ2สิ่งรากต้นไม้สีแดงอยู่ด้านหลังบ้านของฉันไปตัดมาได้หรือเปล่าของ2สิ่งนะอันนี้มีรากต้นไม้สีแดงมาแล้ว What else? อีกชิ้นหนึ่งล่ะฉันรู้ว่านายคือเทพ Not of this realm, but นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของนายนั่นจะเป็นเรื่องที่อันตรายมาก
เออยังไม่รู้ใช่เปล่าเกี่ยวกับความจริงของตัวนายนี่ไม่ใช่สิ่งที่นายต้องเธอต้องกังวลพระเจ้าที่มาจากดินแดนที่อื่นพวกเขาเห็นว่านักพวกนายเป็นผู้หลงแน่นอนแล้วเมื่อไหร่พวกเขาเจอแล้วก็พวกเขาจะจัดการนายเดี๋ยวคนนั้นต้องการคำตอบนั่นไม่ใช่ปัญหาของเธอไม่ว่านายจะซ่อนความลับได้มากแค่ไหนไม่สามารถปกป้องลูกตัวเองได้หรอกแล้วตามคณะก็พูดถูกมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องกังวลฉันต้องการแลมเชสไปได้หรือเปล่าเป็นต้นไม้ที่ดอกไม้ที่แบบเป็นกลีบสีขาวๆทำมาให้หน่อยละกันสองสิ่งได้มาแล้วได้แลมเชสงั้นเหรอโอเคแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเราเป็นพระเจ้าเป็นเทพเฮ้ยอย่าบอกว่าคนนี้ก็เป็นเทพเหมือนกันเหรอไม่แน่ไม่รู้คือถ้าเป็นแม่มดน่าจะสัมผัสได้ถึงตัวตนของพระเจ้าก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าถ้ารู้ตัวตนว่าตัวของครีโตสเนี่ยเป็นเทพแล้วเมื่อกี้ตัวของแม่มดก็บอกว่าแล้วเขารู้หรือยังเอาในที่นี้เอียบอร์นะโอดีนเหรอเพราะว่าต้องบอกงี้ครีโตสอ่ะเป็นเทพที่จะบอกว่าเป็นเทพไหมจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าเขาอยู่ฝั่งของโอลิมปัสอ่ะโอลิมปัสก็จะแบบมีซูสมีซูสมีเฮมิสอะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยเฮดิสอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งนอร์สก็จะเป็นทรอโอดีนเฟรย่าอิกดาซิลอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทพอยู่คนละพื้นที่กันอ่ะเข้าใจว่าพอเนี่ยอย่างฝั่งโอลิมปัสเนี่ยมาที่ฝั่งนอร์สเนี่ยเข้าใจว่าเขาไม่น่าจะพอใจกันหรือเปล่าอันนี้เราเดาไว้ก่อนดีกว่าทีเนี้ยเราได้ดอกไม้สีขาวรัมเชชมาแล้วแต่ต้องไปเช็คกันนิดนึงว่าอาร์ทัสได้รักไหมพ่อครับชื่อไหนได้ครับผมดึงไม่ออกเลยครับกันลูกลืมมีดเอาไว้อ่ะลูกบอยนี่สิ่งนี้ช่วยได้หรือเปล่าโอ้ดูกันนะครับทำไมตกหรอครับก็ตอนที่ลูกล่าอยู่น่ะเกิดอะไรขึ้นกับผมด้วยเนี่ยก็ผมได้เสียอาวุธตรงนี้ไปเจ้าได้ทำอาวุธตกลงไปแล้วเพราะฉะนั้นคราวหน้าอย่าพลาดอีกเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำให้ดีกว่านี้ครับผมจัดการเจ้าอัลลัตต้นไม้สีแดงนี้เองนะอาทาสถือว่าเตือนแล้วนะเช็คเสมอก่อนที่จะไปไหนทีนี้อ๋อนึกว่าแบบไปได้โอเคนั้นกลับไปหาแม่มดดีกว่าเอาละแม่มดข้านำของทั้งสองสิ่งมาให้กับเจ้าแล้วรู้ตัวตนเราแล้วด้วยว่าเราเป็นเทพไม่ธรรมดาแล้วนะเอาละนี่ครับนี่เอาวัตถุดิบไปเลยทั้งสองชิ้นนี่ครับคุณแม่มดครับโอ้ใช่นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการพอดีเลยล่ะเดี๋ยวข้ารักษาหมูป่านี้ก่อนเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วนั้นพวกเราจะต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนข้าต้องขอขอบคุณแต่ข้าจะมีของที่มอบให้กับเจ้าอย่าทำอะไรข้าเด็ดขาด You want solitude? อยากอยู่อย่างโดดเดี่ยวงั้นเหรอร่องรอยนี้จะทำให้เจ้าเนี่ยสามารถซ่อนตัวได้ซ่อนตัวจากใครก็ตามที่มีพลังอำนาจพอที่จะตามล่าเจ้าโอเคไหมอ๋อน่าจะเป็นมาร์คซ่อนเทพที่จับตาอยู่หรือเปล่าชักสงสัยแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่แม่หมดรู้เกี่ยวกับตัวเทพในระดับหนึ่งนะไหนดูสิมีอะไรไหมเอ่ยนี่คือทางลัดที่จะพาเจ้าเนี่ยออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยตามเส้นทางด้านล่างนี้ไปมันจะพาเจ้าไปยังสถานที่ที่เจ้าอยากจะไปเราจะเจอกันอีกครั้งหรือเปล่าครับเราจะได้เจอมากกว่านั้นเผื่อเจ้าอยากเจอเอาล่ะไปได้แล้วไอ้เธอบอยคนที่ช่วยเหลือข้าแสดงว่าเอาล่ะเส้นทางนี้จะทำให้เจ้าเนี่ยกลับไปที่ภูเขาลูกนั้นเพราะฉะนั้นใช้เรือซะเฮ้ แต่เดี๋ยวก่อนแล้วได้เอาของสิ่งนี้ไปด้วยก็สามารถใช้เส้นทางนี้หรือเข็มทิศเนี้ยบอกได้ว่าเจ้าจะไปที่ไหนไปยังเป้าหมายต่างๆได้เช่นกันโอเคอันนี้เขาก็จะบอกว่าแบบอันเนี้ยเราอยู่ใกล้เป้าหมายสักเท่าไหร่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะเห็นแล้วโอ้ผมเจอเลยแล้วครับคุณพ่อเฮ้ย
แล้วนั่นอะไรสีแดงๆแว๊บอยู่ตรงนี้เห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเนี่ยโอ้ my god อื้อหืออาจารย์ช่วยเฮ้ยยิงพิษมาเหรออู้ยายิงพิษมาแล้วนี่น่ะอุ้ยอุ้ยอื้อหือยิงพิษมาเหรอนี่แน่เฮ้ยนี่มันไหนแม่นี่ครับพ่อแม่เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่มาด้วยไม่คิดว่าจะมีชีวิตตัวตนจริงไหนแม่เหรอใช่แล้วพ่อพวกมันเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยฝันร้ายหรือว่าพวกมันกำลังสร้างฝันร้ายจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นจะอาจจะต้องฝึกถามเช็คกับแม่เจ้าอีกทีนึงโอ้ my god ของอีกทีนึงและของไปแล้วถามกับแม่เจ้าก็แม่เขาไปแล้วนี่น่าจะถามได้ไงนะทีนี้ดึงออกมาแบบนี้หรอมันหนักหรือเปล่าคุณพ่อใช่มันก็หนักอยู่อ่ะลูกแต่ก็ยังพอได้อยู่ทีนี้อุ้ยยามีของนี่นะมันคืออะไรกันไม่เงินก็เป็นไอเทมที่ใช้อัปเกรดของอ่ะใช่หรือเปล่าไอเทมในการอัปเกรดของจริงด้วยทีนี้เดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนว่าข้างล่างนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเรามาจากด้านล่างนี้ใช่ป่ะจากนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยอุ้ยอู้แล้วอักษรรูนไม่มีอันนั้นอะไรอ่ะอาสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคอุ้ยมีกล้องนั้นแสดงว่ามันน่าจะให้เรามาได้ในอนาคตหรือเปล่าเดานะเพราะว่ามันมีของสร้างนี้เฮ้ยรอผมก่อนครับแล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอยโอเคมาแล้วส่วนนี้เป็นเหมือนไอสีแดงๆข้างล่างนี้ลงไปไม่ได้เอาล่ะทีนี้เราจำมาตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้มีกล่องอีกแล้วจ้าเห็นสิกล่องนี้เป็นกล่องอะไรอุ้ยอะไรอ่ะทาริสแมนทาริสแมนตรงนี้จะช่วยทำให้การเล่นของเราง่ายขึ้นทีนี้ต่อมามีอะไรไหมแถวนี้ต้องแวะโซนก่อนละบางทีเราก็จะตัวมันจะมีของโอเคทางนี้ครับคุณพ่อเรืออยู่ตรงนี้ครับเรือลำเล็กๆสบายเอาละเอาว่ายไปได้แล้วแวบชึบทีนี้เอาละพวกเราจะไปพิภพขวาวแล้วล่ะคุณพ่อไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราสามารถผ่านมาได้แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยผมคิดว่าผมไม่เคยออกจากป่านี้แล้วจะเจอแบบนี้ไม่ต้องโทษตัวของเจ้าหรอกเพราะเจ้าเองเนี่ยก็รักษาการปลอดดีแล้วล่ะแต่สิ่งเหล่านี้มันทำให้ประสบการณ์ของผมดีขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยเอาละนั้นเดี๋ยวเราขอเช็คแถวๆนี้ก่อนเผื่อว่าแบบมันพายเรือแล้วก็ไปขึ้นอีกฝั่งนึงได้เอาละตอนนี้ออกไปข้างนอกกันต่อดีกว่าเรามาดูกันซิว่าข้างนอกนี้ไปแล้วจะเจออะไรกันบ้างเอาล่ะว่ายไปเรื่อยๆเอ้ยผ่านไปเรื่อยๆตามเข็มทิศนั้นไปแล้วเจ้าจะรู้ว่าภารกิจของเจ้าอยู่ที่ไหนคือง่ายๆคือทำให้มันอยู่ตรงล็อกอะถ้าอยู่ตรงล็อกตรงกลางเนี่ยนั่นแสดงว่าเราจะมาถูกทางแล้วเอาล่ะไปข้างนอกกันต่อว้าวนั่นคือภูเขาครับคุณพ่อดูเหมือนพวกเราเข้าใกล้มากขึ้นทีละพวกเรากำลังพายไปตามทะเลเจ้าไม่ได้สัมผัสได้หรอว่าแบบกลิ่นนี่คือทะเลโอ้ผมก็ไม่เคยผ่านทะเลมานะครับกลิ่นมันก็จะแบบกลิ่นทะเลมันจะมีกลิ่นของมันนิดนึงอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันคือทะเลอะมันจะมีความแบบเค็มๆหน่อยอะดูนั่นสิครับคุณพ่อนั่นคือทอร์ของเหรอที่พระเจ้าแห่งสายฟ้าใช่แล้วครับผมว่าแม่เนี่ยไม่เคยเล่าเกี่ยวกับพระเจ้ามาก่อนโอ้พ่อก็ไม่เคยได้เหมือนกันโอ้แล้วแม่เจ้าได้พูดเกี่ยวกับเทพเจ้าที่รักษาความเจ็บปวดหรือเปล่าบอลเดอร์เหรอเป็นพระเจ้าแห่งเอเซียสลูกชายของโอดินและฟริกส์โอดินคือราชาใช่แล้วครับก็ถึงถามนะครับเฮ้ยเทพเจ้าที่ไร้ความรู้สึกบาวเดอร์มันเกี่ยวอะไรกับคนแปลกหน้าป่ะเพราะคนแปลกหน้าก็มาถามเราว่าเจ้ารู้สึกไหมว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้สึกใดๆเลยพูดไปเล่นนะคนที่เราเจอคงไม่ใช่บาวเดอร์หรอกมั้งไอ้ข้างซ้ายทุกคนเห็นใช่ป่ะเกล็ดเหมือนงูเลยผมว่าผมเจอบางสิ่งนะอยู่ตรงกลางทะเลสาบเลยนะครับไปดูซิว่ามันคืออะไรเฮ้ยคนที่เจอพาแรกสุดเป็นบาวเดอร์เหรอไม่รู้สิแต่มันพูดถึงไร้ความรู้สึกด้วยอ่ะผมเห็นอักษรรูนตรงที่หน้าอกเขานะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คหน่อยว่าอักษรรูนนี้กำลังหมายถึงอะไรเอาเลยลูกอักษรรูนนี้หมายถึงอะไรมันหมายถึงจงเสียสละอาวุธของเจ้าปาวิธีกาเจกาเทรซาบ
และอีกครั้งหนึ่งเจ้าจะได้ปลุกคนที่อบล้อมดูแลโลกใบนี้ขึ้นมาอาวุธไปที่ทะเลสาบงั้นหรออาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับพ่อหรือเปล่าครับพ่อจะลองดูไหมครับบอยแต่ขอสักขนาดนี้ขอลองหน่อยละกันถ้าปามาก็เลยกลับได้งั้นเอาเลยเวทโพสเนี่ยนั่นมันเป็นเกล็ดงูอ่ะเห็นใช่ป่ะโอ้หวานไม่กลับมาด้วยลูกเฮ้ยเนี่ยๆๆๆเห็นมั้ยเห็นเป็นเรื่องแล้วใช่มั้ยเนี่ยๆๆๆเห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนะเฮ้ยโอ้เกล็ดงูทั้งนั้นเลยชัดเจนโอ้ my god จับไว้นะบอยโอเคครับคุณพ่ออะไรกันเนี่ยโอ้โหจู่ๆก็ปรากฏออกมาใครก็ไม่รู้ยาเดี๋ยวสินั่นคืออะไรกันเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรโอ้โหลืมตามาอย่างชัดเจนเลยนี่คือ World Serpent ครับคุณพ่อเฮ้ยรู้ได้ไงนะลูกโอ้มันเริ่มเทิมเลยคุณพ่อ World Serpent เนี่ยอะเอาขวานเจ้าไปอ๋อที่แท้ปาไปโดนปากมาหรอใจเย็นนะบอยโอ้คุณพ่อนี่ตัวมันใหญ่มากเลยนะครับแกมาทำอะไรที่นี่ข้าแปลเจ้าไม่ออกเลยมันพูดอยู่ใช่เปล่าพ่อบอกว่าวอร์สเปนอะเป็นมิตรนะครับแล้วมันพูดอะไรหรอผมไม่รู้เหมือนกันอ้าวต่างคนต่างไม่รู้โอ้มีครูอีกหรือเปล่าผมไม่เชื่อว่าครูเหมือนกันเราจะบอกไว้บางอย่างพ่อครับสุดยอดมากเลยครับคุณพ่อดูก่อนนะมีซักเลยตรงนั้นนะครับพ่อเห็นหรือเปล่าครับและนี่คือรูปปั้นของตอยังไม่แต่ว่าผมเห็นรูปปั้นทอเต็มไปหมดเลยเหมือนระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะตั้งแต่ตอนที่เจ้าวัวสเปนเกิดขึ้นมาว้าวน่าจะเป็นชายหาดผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับคุณพ่อและนั่นคือภูเขาโครงสร้างนี้น่าจะนำพาเราไปใต้ภูเขานั้นครับคุณพ่อโอ้ตอนนี้เราอยู่บนภาพพื้นผิวแล้วล่ะรูปปั้นนั้นเป็นสีหรือเปล่านั่นเห็นท่าเรือคุณพ่อคงอยู่ตรงนั้นครับคงจอดโอเคนั่นแสดงว่าตอนนี้เราจะไปที่ท่าจอดเรือก่อนครับเพราะเราเป็นคนกลุ่มแรกกว่าที่มาที่นี่แล้วมันอยู่ที่ตั้งนานเท่าไหร่รู้จักโรสเปนมากน้อยแค่ไหนจริงๆเขาเป็นงูตัวยักษ์นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาลัดโลกใบนี้เอาไว้เพื่อดูแลโอ้มันจะโอ้โหกันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานะครับคุณพ่อโอเคทีเนี้ยเจอโวเซอร์เพนแล้วโวเซอร์เพนจำไม่ได้ว่าโวเซอร์เพนเนี่ยทำหน้าที่อะไรในทางเหมือนกับว่าทางตำราเทพทางฝั่งนอร์ทดีกว่าอันเนี้ยเรายังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ทีนี้โอ้ทางขวานะคุณพ่อมีอะไรหรอลูกอ๋อมีไนท์แมร์ยังไงล่ะไนท์แมร์นี่ไงคิดมาหรอเฮ้ยมาชึบอาพิษอืมอุ้ยโดนพิษอีกแล้วน้อยนี่ไงชึบแล้วก็ปาไปอุ้ยโอเคอุ้ยขอบคุณมาลูกตรงนั้นน้ำมันท่วมอยู่แล้วก็ไอ้ตรงนี้ของขวาจะโอดินก็เหรอไหนดูสิมันต้องดีแหละใช่เปล่าอะเก็บของก่อนอืมเงินแล้วก็เงินเอ๊ะอ๋อมีคนโดนจิ้มอยู่ตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอย่างนี้เป็นตำราหรือเปล่าใช่ป่ะเหมือนเป็นภาพวาดบางอย่างนะครับคุณพ่อบางทีอาจจะเป็นแผนที่โอ้ใช่แล้วมันเป็นแผนที่ครับคุณพ่อแผนที่สมบัติเอาล่ะทีนี้คุณพ่อขออนุญาตปาแบบนี้ก่อนละกันแล้วก็ปาไปชึบโอเคเรียบร้อยเอาล่ะเราต้องเช็คก่อนว่าอักษรรูนมันจะมีอยู่3ที่โอเคเจอแล้วเจอแล้วรอบนี้ดูง่ายกว่าแต่ว่าอย่าลืมเอาตรงนี้กลับไปด้วยเช่นกันเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีระยะของมันดังนั้นเอาละนะ3 2 1โอเคแล้วก็ชึบอุ้ยแล้วก็ปาไปโอ้เกือบไปแล้วไม่ได้เกือบไม่โดนชึบโอเคเรียบร้อยมาดูกันซิว่ากล่องนี้มีอะไรไหมเป็นแอปเปิลหรือเปล่าขอเปิดก่อนละกันแม่แอปเปิลก็ต้องรูนอ่ะได้แอปเปิลจริงด้วยเอาละครับแม่ HP มาทีนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะหืมโอ้เ
เป็นเขาเรียกนะหัวเรือใช่ป่ะเซตหัวเรือซึ่งแน่นอนว่าในแม่น้ำทั้ง9เนี่ยเจ้าจะได้เจอแบบเซตหัวเรือซึ่งแน่นอนว่าในการผจญภัยต่างๆเนี่ยเจ้าสามารถหาของชิ้นนี้ได้ซึ่งบางทีมันอาจจะให้ทั้งเงินด้วยแล้วก็ให้ทั้ง XP ด้วยเช่นกันXP เยอะนะเอาจริงถ้าเกิดมันฟาสทราเวลได้นั่งหาทั้งวันแน่นอนเอาละครับถึงเวลาที่เราไปจอดเทียบท่ากันสักนิดหนึ่งจอดแล้วนะ3 2 1โอเคเรียบร้อยคิดว่าที่นี่อยู่มานานเท่าไหร่ครับก็น่าจะนานมากๆแล้วล่ะลูกเรามาเช็คกันต่อนิดหนึ่งไหนดูสิว้าวนั่นคือหนทางที่ไปภูเขาหรือเปล่าครับเป็นอย่างนั้นแหละลูกแต่ก่อนที่ไปหน้านัดข้าว่าข้าคุณเจ้าและเจ้าสองคนก็มาอีกแล้วงั้นเหรอร็อกอีกแล้วงั้นเหรอแต่ว่าคุณมาได้ไงครับโอ้ไม่ใช่ธุรกิจของแกไม่ใช่เรื่องของแกเข้ามาข้างในสิข้ามีของบางอย่างให้กับเจ้าเจ้าไม่ควรจะเคลมที่นี่เป็นของเจ้านะเพราะข้ามาก่อนโอเคเจอโบรกเขาเหรอโบรกมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้งงมากเลยเขาคิดว่าเขาต้องการอะไรหรอทดสอบความอดทนของพวกเราไงนี่เห็นไหมล่ะร้านของข้าไปไงบ้างอยู่นะข้าได้ที่ใหม่ที่สามารถสร้างได้แล้วพวกมันเนี่ยที่แบบอาศัยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันชอบมาทำลายร้านของข้าข้าก็เลยมาซ่อนในนี้ดีกว่าโอเคนั้นดูซิว่าเจ้าจะทำอะไรบ้างเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นเซ่ข้าอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะอยากได้อะไรจากข้าบ้างเกล็ดหรือเปล่าไหนมาคุยกันหน่อยจับไว้สินี่เป็นกองก้อนหินที่เจ้าเห็นเป็นกุญแจสู่อิดาซิลสามารถเปิดประตูเวทมนต์ไปยังวอลทรีได้หลายที่ไปทางลัดที่จะไปยังพบต่างๆและถ้าเกิดเจ้าเห็นประตูนี้ก็มันสามารถทำให้เจ้าเนี่ยกลับมาหาข้าได้อย่างรวดเร็วแต่ทางเดียวเท่านั้นที่เจ้าจะต้องรู้คือเจ้าต้องมุ่งหน้าแล้วหลงทางไปเจอที่ไหนสักที่หนึ่งและทำในสิ่งที่ข้าอาจจะไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าตามอย่าไปไกลจากสถานที่ที่เจ้าคิดปลอดภัยละกันเพราะไม่อย่างนั้นเจ้าอาจจะได้สุขิตในวันที่ดีไม่หรอกดูเหมือนว่าเขาก็คงไม่อยากให้พวกข้าไปไกลสักเท่าไหร่หรือเปล่าทีนี้มีทั้งทาริสแมนแล้วก็มีของอัปเกรดต่างๆอ่ะเพียบเลยทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตอัปเกรดก่อนละกันกันต่อสักนิดนึงเพราะว่าเจอกับโบรแล้วก็อัปเกรดของอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าคงไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรอกมั้งโอเคน่าจะยังไม่มีเราวิ่งไปเรื่อยๆโอ้ my goodness เจอแล้วแน่นอนว่าอาร์เทอัสเนี่ยสามารถช่วยเหลือการต่อสู้ได้มากขึ้นเพราะว่าเขามีความมั่นใจแล้วว่าจะยิงอย่างนั้นได้และยังไงดีปาไปแล้วกันเอ้ยกลับมาให้หมดยังไงล่ะครับไอ้เนี่ยเอ้ยปุ๊บยังไงล่ะครับโอ้โหมาคอมออนแล้วก็ปาขวดไปอย่างนั้นกลับมาให้หมดมาเลยจ้าอุ๊ยอุ๊ยจะปาของเหรออุ๊ยตีแน่ยังไงล่ะอุ๊ยอย่างเข้าให้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยระเบิดได้ด้วยว้าโชคดีเหลือเกินเอาล่ะขอนี้จะพาเราไปสู่ภูเขานั่นเอ๊ะทำไมนกตัวนี้สีมันดูแปลกๆสีมันดูแปลกๆไหมอ๋อไม่เป็นไรคงไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมั้งคงไม่ใช่นกที่โอดีนจับตาอยู่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยขอเช็คแป๊บผมก็ไม่รู้จักตัวสารรุ่นนี้สักเท่าไหร่เลยครับคุณพ่อถ้าเกิดผมสามารถหาตัวที่แกะรหัสสารรุ่นนี้ได้น่าจะโอเคนะครับเอาละแล้วก็เก็บเงินเก็บของตรงนี้ชึบแล้วก็ตรงนี้ขอเช็คก่อนว่าหมุนแล้วไปเจออะไรบ้างมันเหมือนมันจะเป็นทางลัดกลับมาที่เดิมยังไงก็ไม่รู้ใช่แล้วน่าจะเป็นทางลัดมั้งแล้วก็ขอไต่โซ่นี้ขึ้นไปก่อนเผื่อว่ามันจะมีของหรือเปล่าโอ้ยอะไรเนี่ยเป็นสีแดงด้วยปาก่อนไม่โอ้โอ้ตอนแรกก็นึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่แท้มันจะเป็นทางลัดนี่เองทุกคนสามารถมาได้แล้วมาทางด้านซ้ายต่อขอเช็คก่อนว่าซ้ายเนี้ยมันจะมีอะไรไหมมันจะเป็นท่าเรือที่ให้เราไปอีกที่หนึ่งได้เหมือนกันคือถ้าใครสายแวะเนี่ยเราสามารถไปได้เช่นกันเนาะแล้วเราเข้าประตูมาตรงนี้ก่อนดูซิว่าประตูเนี้ยจะพาเราไปที่ไหนอุ้ยยาเย็บไปหมดเลยยังไงเนี่ยคุณพ่อครับนี่แน่
แล้วก็อุ้ยปุ๊บปุ๊บไปอุ้ยอย่างนั้นอุ้ยโอเคโอ้อุ้ยจบไปแล้วยังไงล่ะแท็กเอาละมาสักทีหนึ่งยังไงโคบโอเคมันจะระเบิดเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนิสตาน่าเรียบร้อยอ๋อไอ้เจ้าพวกนี้มันระเบิดได้นี้โอเคข้างในมีน่าจะเป็นภาพวาดอีกแล้วเดี๋ยวเราดูก่อนว่าภาพวาดนี้มาถึงอะไรอ่ะเจออีกอันนึงแล้วลูกพ่อดูนั่นสิครับพ่อนั่นคือ World Serpent ว่าเขาตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้นะเนี่ยโอ้แล้วดูนั่นสิเขากัดพออยู่หรือเขากำลังกัดจริงๆใช่หรือเปล่าอ๋อถูกงู World Serpent กัดแล้วก็ทออาจจะสอยหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ส่วนอักษรรูนตรงนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าผมต้องหาตัวที่สามารถแกะรหัสตัวอักษรรูนนี้ได้เอ๊ะคืออะไรพ่อกินไม่ค่อยพึงประสงค์เลยครับพิษไงลูกเป็นพิษด้วยพี่แท้ตาขวานไปได้อืมเอาละมีพิษอีกแล้วอยู่ตรงนี้โอเคไม่เจอเลมแนนนะหวังว่าคงไม่เจอแล้วก็ปากวาดไปโอเคแล้วอยู่โอ้พอครับหนักกว่าที่คิดเอาไว้อีกข้างล่างเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ให้ปีนขึ้นไปทำอะไรก่อนใช่ไหมดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะมีทางไปต่ออยู่ไปต่อทางนี้อ๋อและมันก็แค่กลับมาทางเดิมเพิ่มเติมคือเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนชึบเอ๊ะอุ๊ยยาโอ้พ่อมันจะจบตีพวกเราครับไหนไหนลูกอุ๊ยระวังยังไงล่ะโอ๊กทีฉันหน่อยนี่ไม่ยุ่งกับข้านะยังไงล่ะอาสามซะหน่อยนี่เตะเข้ามาอาหารฟาดฟาดฟาดมันเข้าไปอย่างนั้นยุ่งกับลูกข้ากันเหรอไม่เลวเลยนี่ครับคุณพ่อแค่เริ่มต้นเท่านั้นแหละเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะอยากรู้มากเลยชกเข้าไปหืมเอ๊ะเอ๊ะโอไม่น่าจะอุ๊ยอุ๊ยแต่นี่มีกล่องมีกล่องมีกล่องลูกลูกดูนี่หน่อยสิเปิดกล่องมาเป็นอะไรเอ่ยว้าวไม่เงินก็ของเฮ้ยอ๋อมันสามารถใช้แกะภาษารูนได้ผมว่าผมต้องใช้ของให้มากขึ้นกว่านั้นงั้นก็ดีลูกเพราะฉะนั้นต้องหาทั้งหมด4ชิ้นถึงจะแกะได้พี่พบแห่งไฟโอ้พวกมันคืออะไรครับนี่มันแย่มากๆเลยแม่เรียกว่าสโกนโพรเป็นมนต์แห่งพิษแม่ได้สอนกับเราว่าจะทำไงให้ปลดล็อกพลังเหล่านี้ได้และกำจัดเวทมนต์นี้ได้อืมใช่แล้วเขาก็ต้องเรียนรู้เวทมนต์พวกนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อใช้ในการรักษาเขาเรียกไงเหมือนในการต่อสู้มันก็ต้องเช็คด้วยว่าแบบศัตรูจะใช้พลังมาในรูปแบบไหนศึกษาแพทเทิร์นแล้วก็จัดการมันโอเคออกมาสู่ด้านนอกนี้แล้วว้าวหมอกหนามากเลยคุณพ่อหืมเป็นแคมป์ใครแล้วน่ะคนแค่เองหรอครับพ่อพวกเราไม่พวกเขาไม่เกี่ยวข้องใดทั้งนั้นขอโทษครับนายได้ขวานเล่มนี้มาได้อย่างไรกันเนี่ยมันเป็นของข้าฉันไม่อยากจะรบกวนนะข้ารู้จักขวานนั่นมันเคยเป็นของพวกเราแต่ข้าไม่ได้สร้างขวานให้กับเจ้านะถอยไปซะเจ้าคนแคละโอ้ฉันไม่สามารถไปได้ผู้หญิงที่ข้าได้สร้างขวานนี้ให้ฉันอ่ะเคยเป็นเพื่อนกับเธอนะฉันอาจจะไม่เคยเคารพเธอมาก่อนแต่ว่าแล้วก็ตามนายไปทำอะไรเธอคนนั้นหรือเปล่านั่นคือแม่ของพวกเราเองแม่ได้มอบขวานให้กับพ่อก่อนที่เขาจะตายเบตายแล้วกันเหรอฉันต้องขอโทษจริงๆที่ได้ยินแบบนั้นShe was a fierce warrior. เธอเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมาก Okay. Okay. ฉันจะช่วยทำให้ขวานนั้นแข็งแกร่งมากขึ้น But ว่าไม่มีใครถามให้คุณจัดการแล้วก็พัฒนาขวานนี่แต่ก็ยังรู้นี่ว่าขวานเล่มนี้เป็นของแม่ของเจ้า
She would have insisted I repair that. อะไรก็ตามข้าก็ยืนยันที่ข้าจะทำให้ขวานนั้นดีขึ้นขวานพวกนี้พี่น้องของข้าทำมาลูกกันโอ้ผมรู้แล้วคุณเป็นพี่น้องกับโรนกันหรือเปล่าเป็นพี่น้องที่ร่วมกันเจ้าตัวฟ้านั้นเป็นน้องของเจ้ากันเหรอข้าคิดว่าความสามารถของข้านั้นดีกว่าความสามารถของข้าดีจริงข้าสาบานต่อเฟรย่าได้เลยงั้นก็เอาขวานนี้ไป Do not undo his work. อย่าทำให้ขวานนี้มันแย่ลงทำให้มันดีขึ้นโอเคได้ได้แต่นายช่วยวางขวานนั้นไว้บนโต๊ะได้ไหมฉันสามารถจัดการได้ไม่Filthy. เอาจริงสิโอเคงั้นเอาขวานมาให้ข้าก่อนก็ได้เดี๋ยวข้าแบกหน่อยกันอุ้ยก็เนี่ยโอ้หนักมากเททอสทำไมเราพูดแบบนี้ล่ะทำไมให้แบกให้ล่าขวานมันหนักอยู่เด้อเปเป็นยักษ์ด้วยไงโอ้นี่มันลิ้นเรื่องเหรอเนี่ยแล้วคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรหรอโอ้จริงๆฉันเรียกว่าเป็นสแกมมูเวอร์ก็ได้เพราะว่าฉันเนี่ยไปตามล่าของสมบัติต่างๆเพื่อนำทรัพยากรที่หายากเนี่ยมาใช้พัฒนาของพวกนี้แล้วคุณรู้ใช่ไหมครับซ่อมขวานยังไงอุ๊ยมันขัดอะไรบางอย่างอ่ะโอ้ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอมันขัดให้แบบมันใส่กิ๊กมากขึ้นหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอัปเกรดอะไรเพิ่มขึ้นบ้างซึ่งมีหินชุบชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งหินชุบชีวิตเนี่ยสามารถซื้อให้แล้วก็ตัวของอาร์เทียสเนี่ยสามารถแบบชุบพ่อของตัวเองได้เช่นกันนะครับซึ่งหินชุบชีวิตนี้ราคาเท่าไหร่โอ้โห 1,000 เลยนะคิดก่อน 1,000 เลยนะมันต้องเก็บเงินเยอะเลยนะเอาล่ะตอนนี้เราเจอกับซินดรีนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกับโบรกันเองแล้วก็พี่น้องคู่นี้น่าจะไม่ถูกกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่าอันนี้ฉะนั้นโอ้โหอุยยามาคอมออนอุ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วมันช่างมาเก่งจังเลยมานี่มาโอเคเรียบร้อยเฮ้ยยังไงดีอ่ะมานี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหปลามาอีกเหรอโอ้โหถ้าปะขวานไม่โดนอุ้ยโดนอีกแล้วน้อยอยู่ไหนอยู่ไหนมุดมาหรอมุดมาหรอหืออุ้ยเอ้ยมานี่นี่นะชุบทุบเขาให้โอเคยังไงดีมาเฮ้ยอืมไม่โดนอีกแล้วนี่ยังไงมาเลยครับไหนล่ะมาคอมอนมานี่แน่ยังไงดีล่ะฮุบ3ทีแล้วก็เอื้อยังไงครับมาอุ้ยโอ้ช่างปลาขวานหรอเอ้ยไม่ใช่ปลาพิษกันหรอมานี่ยังไงเฮ้ยไม่โดนหรอกนี่ยังไงจบไหมเติมเลือดนิดนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราว่าเราต้องมีเซสชันที่แบบฝึกในการใช้สกิลนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันโอ้ย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 อันนี้คัมออนมาอ้าวไม่โดนยังไงดีหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังหรอเรียบร้อยเอาละเราจบแล้วจัดการมันเรียบร้อยแล้วทีนี้ปากล่องตรงนี้เอ้ยปาเพื่อเอาถังนิดนึงนี่คืออะไรอ่ะให้ปลาให้โดนเหรอไหนดูสิแป๊บนึงนะปลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลาให้โดนแบบนี้โอเคต้องหาอีก2สัญลักษณ์ด้วยกันต้องจำด้วยว่ามันเป็นสัญลักษณ์ยังไงซึ่งอันเนี้ยมันจะผิดรูปแบบอยู่ดังนั้นอันนี้ไม่ใช่เอาใหม่มันจะเป็นสัญลักษณ์อันนี้อีกอันนึงโอเคต่อมาโหนี่ไม่รู้เลยนะไม่รู้จริงๆต้องไปดูอีกด้านหนึ่งจริงๆไม่ต้องไปดูด้านหนึ่งคือเราต้องเห็นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วแบบมันเป็นยังไงบ้างใช่ป่ะแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆแบบเนี้ยชึบโอเคเนี่ยต้องเช็คไปเรื่อยๆแบบมันใช่หรือไม่ใช่ซึ่งตอนนี้มันใช่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราเปิดกล่องกันว่ากล่องนี้มันจะมีอะไรไหมแอปเปิลหรือเปล่าแอปเปิลไหมไม่ใช่เป็นตัวขาวนั่นเองซึ่งมันจะเพิ่มเกรดความโกรธทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มาแล้ว2ก็จะเหลืออีก1จะครบแล้วนั่นเองเอาล่ะครับตอนนี้เราไปกันต่อข้างหน้านี้ไม่น่ามีอะไรละงั้น
เดี๋ยวปีนขึ้นไปกันดีกว่า3 2 1ผมไม่สามารถบอกได้เหมือนกันแต่ตอนนี้พวกเราใกล้ถึงภูเขาแล้วใช่ไหมครับตัวไกลถึงแล้วลูกอีกนิดนึงโอ้ว้าวมีพิษอีกแล้วโอเคอุ๊ยเล็มแนนเต็มๆเลยเล็มแนนอยู่ไหนเนี่ยเราไม่ค่อยชอบสู้กับเล็มแนนสักเท่าไหร่นะเพราะมันอ้วนมากเอาละอุ๊ยตาไม่โดนนี่มาตรงนี้โอเคอ๋อไกลไปมันต้องมาตรงนี้ก่อนเราก็ทางลัดนะเมื่อกี้โอเคครับเราไปกันต่อด้านหน้าเรียกขวานมาแล้วก็จากนั้นป้าไปอย่างนั้นเอาละเล็มแนนมาละโอเคมาเลยเล็มแนนชกหน่อยนี่ยังไงงั้นยิงธนูอีกทีนึงชกไปอย่างนั้นแหละยิงธนูโอเคล่วงเรียบร้อยคือยิงธนู1ทีเล็มแนนจะน็อกพอน็อกปุ๊บให้รีบตีแค่นั้นเลยเอาละทีนี้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าค่ะขอเช็คหน่อยอ๋อนี่เป็นทางที่ไปต่อเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่าข้างในนี้มีอะไรป่ะหุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหุ้ยอีหยังนี่ไม่รู้แฮะเอาละเรามาด้านนี้กันก่อนด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าชึบโอเคพิษก็หนาเชียวแต่แน่นอนมันต้องมีเงินมีทองชึบแล้วก็ตรงนี้ขออนุญาตปีนขึ้นไปก่อนเราคิดว่าภูเขาลูกนี้เราคิดว่าเราจะไปถึงใช่ไหมแล้วเราภารกิจสำเร็จหรือเปล่าแน่นอนว่าแม่มีความหมายต่อคุณมากเลยใช่ไหมครับใช่แล้วแน่นอนว่าผมอะใช้ชีวิตอยู่กับแม่อยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามตอนนี้ลูกต้องหยุดพูดก่อนเพราะว่าลูกต้องโฟกัสในภารกิจของลูกโอเคอันนั้นแหละไม่ใช่ปัญหาแต่ก็ตามฮัลโหลสวัสดีนิสตานิสตายังไงล่ะนิสตานี่แล้วก็ปาไปยังไงกลับมาคอมออนคอมออนนี่ไม่ฟุบหรอได้อุ๊ยอุ๊ยนี่ยังไงต้านน้ำแข็งหรอเอ้ยโอเคเฮ้ยระเบิดลูกมาก่อนลูกมาก่อนโอเคอันนี้มันน่าจะเป็นทางที่ไปต่อแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทางขวาก่อนเหมือนขวามันจะมีบางอย่างมั้งฝานี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเอ๊ะโอ้นี่แล้วอ่ะโอ้เป็นเหมือนพลังเวทมนต์บางอย่างนะครับคุณพ่ออีกแล้วอ่ะนี่เจอจุดที่สองนะไม่รู้มันคืออะไรมางั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าอันนี้น่าจะระเบิดเออน่าจะระเบิดแน่นอนตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ไปอย่างนั้นอ่ะฮะแล้วตรงนั้นเหมือนจะมีระเบิดป่ะใช่ไหมเดี๋ยวขอปาไปแป๊บนึงเห็นป่ะมันจะเป็นถังสีแดงๆอ่ะอย่างนั้นโอเคแล้วไงต่อดีแล้วก็เอากลับมานิดนึงชุบเรียบร้อยอ๋อไอซีเราต้องเก็บขวานมาแบบนี้นี่ตรงนี้ถึงป่ะไม่ถึงนี่ไปอย่างนั้นแล้วก็ขวานอ่ะปาไม่โดนนี่ไงของการใช้จอยคือเราจะใช้จอยในการเล็งอ่ะไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วไงก็เลยแบบลำบากนิดนึงเอาละเปิดกล่องซะนิดนึงดูซิวิได้อะไรอ่ะโอ้การโจมตีCharge of White Band เองซึ่งจะทำให้ Kratos เนี่ยสามารถแบบหลบหลีกไปมาในการโจมตีได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูซิว่าเป็นไงบ้างนี่ไงอ๋อคือ Dash ไปแล้วก็แบบเหมือนใช้แบบเนี่ยเห็นป่ะเป็นโล่แล้วก็พุ่งโอเคกด R2 หรือ R1 เนี่ยเพื่อจะทำให้แบบเหมือนสโตนเนี่ยเห็นป่ะน็อกไปด้วยอันนี้ก็จะทำให้สตูสตันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าชอบแบบแช่แข็งเนี่ยก็สามารถมาใช้อันนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เช่นกันมีกล่องเพิ่มเติมด้วยเรามาดูกันว่ากล่องนี้นั้นจะเป็นเงินทองหรือเปล่าเฮ้ยได้เกราะมาเพิ่มเกราะที่ได้มานั้นเฮ้ยไอสิ่งที่เราใส่อยู่นี่คือมันดีกว่าแล้วไงเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ใส่เด้อเอาละทีนี้ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วงั้นมาตรงนี้หน่อยละกัน
น่าจะเป็นประตูไปต่อแล้วเอาละหวานมาหาพ่อแล้วพ่อครับเฮ้ยอุ้ยโอ้ my god คุณพ่อคุณพ่อเป็นอะไรป่ะคุณพ่ออุ้ยหือแย่ไม่ควรจะพาไปตรงนี้แย่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพาไปทั้งใดทั้งนั้นปล่อยเขาไปเดี๋ยวนี้นะเอ้ยชึกไปทีนึงยังไงมาทำร้ายคุณพ่อกันเหรออุ้ยอย่ามาทำร้ายลูกข้าบอกอาจริงนะแย่ยังไงจึ๊กทีนึงโอ้แย่ทำร้ายลูกข้านี่จามหัวเขาให้แอสเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างพ่อครับมีอะไรลูกพ่อโอ้ก๊อดโอ้เยียบเลยเยอะด้วยนี่โดนจามหัวไปทีนึงแล้วมันยังจู่อีกนั่นเหรอละพร้อมยังลูกพ่อยังไงโอ้โหเฮ้อุ๊บสักทีนึงยังไงเติมเลือดสักหน่อยเฮ้ยโอ้โอ้ว้าวมานี่ไงจามไปอย่างนั้นยังไงดีเฮ้ยนี่ทุบเฮ้ยโอ้ยอ่ะโดนระเบิดแล้วนี่ไงโอ้ยเกือบไปมาเฮ้ยจ้าเขาให้ยังไงดีครับนี่หลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังอุ้ยอุ้ยโอ้เกือบไปแล้วโดนไปแล้วล่ะ1 2 3แล้วก็จำโอเคยังไงเฮ้ยโอ้โหนิสตาไงดีเอาละมาคาร์บอนโอ้มาเลยแลมหน่อยไหมนี่ยังไงล่ะแล้วก็คว่ำไหมเฮ้ยโอ้พ่อครับผมยิงธนูได้แล้วนี่แพรรี่สักหน่อยเอาอะไรเงี้ยยังไงเฮ้ยอุ้ยโดดหลบได้อยู่เฮ้ยอุ้ยโดดอีกแล้วมาครับมายังไงปุ๊บไปอย่างนั้นแช่แข็งไปเลยโอเคอาสามสักหน่อยทุบมานี่ยุ่งกับลูกค้ากันเหรอเอาละข้อผมพร้อมแล้วครับเอาละทีนี้ทุบไอ้เนี่ยเอ้ยยังไงล่ะไปที่ประตูอย่างไหนจามเขาให้หน่อเอื้อเรียบร้อยดีมากแล้วครับคุณพ่อโอ้แต่คุณพ่อลืมไปว่ามีตัวนี้อีกตัวนึงยังไงทุบเคอุ้ยแหมโอ้ยโดนอีกแล้วน้อยเนี่ยแล้วก็อื้อโอ้ my god โอ้ god ยังไงล่ะนี่แน่แล้วก็ปามาเฮ้ยนี่นิสตาเลยนี่แน่ลูกพ่อเก่งมากยอดเยี่ยมยอดไปเลยนั่นอ๋อเหรอครับอยู่ที่นี่เหรอครับคุณพ่อแล้วใครสร้างที่ฐานที่แห่งนี้ล่ะครับพ่อรู้ไหมโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันบอยถ้าถามสักขนาดนี้ถ้าพ่อตอบได้พ่อคงตอบแล้วล่ะละอันนี้เก็บของก่อนอุ๊ยเพิ่มความแข็งแกร่งก็ลูนิก3เนี่ยดีนะอันเนี้ยดีอยู่แล้วก็อันนี้เป็นน้ำแข็ง Frozen Frame อัพขวานได้ดีงามเลยอ่ะอันเนี้ยส่วนอันนี้โอเคครับเราก็เปิดประตูไปข้างนอกนิดนึงสิเจออะไรบ้างโอ้พอครับดูนั่นสิเส้นทางไปยังภูเขาWow. ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมแม่ถึงอยากให้เรามาที่นี่เดี๋ยวลูกก็ได้รู้เองแต่แล้วก็ตามลูกพ่ออนุญาตพักตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่ดีกว่าว่าตอนนี้เรามาที่ฐานของภูเขาแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปที่ภูเขาต่อแล้วจะเจออะไรบ้างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ